สนับสนุนโดยโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้จบไป1เมนูแล้วนะครับผมถือโอกาสท่านผู้ชมพามาร้านข้าวครับเอกมัยซอย10มาเยี่ยมเชฟชมพู่น้องสาวเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งแชร์บ๊วยหลังไข่ผัดพริกขี้หนูแดงนะครับกับผักกระเฉดครับซื้อยาวนิดนึงแต่ว่าเรียกว่าสุดแซ่บแน่ๆเลยเรามีผักกระเฉดครับใช่ไหมใช่ค่ะเรามีรากผักชีนะมีกระเทียมเรามีกระเทียมครับเป็นกระเทียมไทยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนแดงเนี่ยเราใส่นี่เลยเยอะเลยครับเพราะเราอยากจะให้มันเป็นรสชาติที่แซ่บเผ็ดนะครับแล้วก็มีกุ้งแชบวยหลังไข่ไหนต้องเปิดหลังไข่ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่าหลังไข่มันยังไงนี่หลังไข่คือเส้นเขียวๆครับแต่เส้นดำนี่ที่เป็นขี้เนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้วครับมีแต่เส้นเขียวพอเราผัดออกมาแล้วเส้นเขียวๆก็กลายเป็นสีส้มนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวให้ชมพู่เตรียมตำก่อนรากผักชีแน่นอนซอยให้เล็กๆก่อนครับเอาละครับรากผักชีซอยเล็กๆแล้วก็เอาลงครกครกตำแล้วก็มีกระเทียมครับท่านผู้ชมครับผมใส่เยอะนิดนึงครับนี่พริกท่านผู้ชมครับผมใช้พริกขี้หนูสวนสีแดงเพราะว่าอยากจะให้สีเขียวเนี่ยเวลาเราผัดอาจจะมีกลิ่นพริกที่เป็นสีเขียวเนี่ยเรียกว่าไม่หายไปแต่พริกสุกสีแดงแบบนี้เนี่ยจะได้รสชาติได้กลิ่นที่หอมกว่าครับท่านผู้ชมครับผมเลือกเป็นแบบนี้ครับแต่พริกเนี่ยใส่หลังสุดนะครับอย่าเพิ่งไปใส่ก่อนเพราะเราไม่ต้องการให้เขาละเอียดยิบแต่ต้องการให้เขาบุบแตกเท่านั้นเองครับผักกระเทศล้างน้ำแช่เรียบร้อยไว้แล้วครับเอานมออกเรียบร้อยครับแล้วก็แช่รอไว้แล้วทำให้กระเทียมแตกเป็นอันใช้ได้ทีนี้พริกครับท่านผู้ชมครับเมนูนี้อาจจะออกเผ็ดๆหน่อยไม่ต้องละเอียดบุบแตกเม็ดโอเคพอตั้งกระทะใส่น้ำมันอาจารย์พูดคาเนลล่าใส่ข้างหลังเตะปลากุ้งเยอะปอโอเคให้ทั่วกระทะใช่เปิดไฟเหมือนเดิมเราใส่เลยครับรากผักชีของเราเราใส่ลงไปแล้วกับพริกครับความกลิ่นพริกสุกเนี่ยมันจะพริกสุกคือพริกสีแดงเนี่ยก็จะหอมกว่านะครับหอมกว่าเขียวเดี๋ยวพอเริ่มหอมแล้วก็เอากุ้งเรียงแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ปล่อยเขาค่อยๆสุกอย่างนี้แล้วก็ปรุงรสครับเอาละท่านผู้ชมครับผัดจนกระเทียมเนี่ยลอยหน้าแต่ไม่ต้องเอาเหลืองนะครับเราก็จะใส่กุ้งลงไปบนนี้เรียงเป็นมะระเปียกทีนี้ไอตัวกุ้งมันมีน้ำเดี๋ยวเขาก็จะคลายน้ำออกหน่อยลดไฟนิดนึงให้เปลือกกุ้งพวกนี้หอมหน่อยไปเหมือนกับเราผัดเนี่ยให้เขาหอมนิดนึงเหมือนกับเราเหมือนกับเราเอากุ้งลงไปผัดหอมในน้ำมันแล้วก็พริกที่เราตำครับเอาละเราใส่น้ำปลาโอเคน้ำปลาหอมทีนี้กุ้งมันสุกเร็วนะใช่ตันปี๊บนิดหนึ่งทีนี้เอาละครับทีนี้ปล่อยเขาสุกอาจจะพริกท้ายพริกกว่านิดหน่อยเราน้ำมันหอยหน่อยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพี่ใส่ให้น้ำมันหอยเอาละโอเคทีนี้คอยกลับตอนนี้ไฟเราเนี่ยก็ไม่ถึงกับต้องแรงจัดมากนะครับแต่ปล่อยเขาเดือดเพราะเรามีน้ำสต็อกอยู่ในนี้เขาคนน้ำให้ไปด้วยกันด้วยโอเคแต่ให้เขาเดือดเบาๆอย่างเงี้ยจนกุ้งสุกเพราะฉะนั้นกุ้งเราเรียกว่ากุ้งเราสดมากอยู่แล้วแล้วก็ผักกระเฉดก็ลอยอยู่แล้วครับก่อนอื่นเนี่ยมันต้องชิมไงสุกยังสุกแล้วเนี่ยค่ะสุกไหมสุกค่ะสุกแล้วทำไงต่อใส่ผักกระเฉดไม่เอาน้ำนะใส่ไปใส่ผักกระเฉด
แต่เราไม่ต้องบักผักกระเฉดสุกจัดจัดนะอ่ะหมดเลยใส่หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราพลิก2ครั้งเดี๋ยวเราเอาจานหน่อยไปหาจานก่อนนี่กลิ่นหอมทีเดียวเชียวอาจจะต้องให้เคี่ยวงวดนิดหน่อยเพื่อทำให้กระเฉดสุกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรพองวดมันก็จะมีโอ้โหน่ากินมากน้ำของกระเฉดออกไหมพออร่อยอร่อยไปเลยเทคั่วกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนใส่ผักกระเฉดนี่เลยครับกุ้งแชบวยหลังไข่สีแดงด้วยนะคะซึ่งจะมีนี่มันหลังไข่นี่มันจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้มเดี๋ยวมาชิมดูครับท่านผู้ชมครับผู้เอาไปตัวหนึ่งขอบคุณค่ะผักกระเฉดไปด้วยนี่ขอบคุณค่ะชิมสุกแบบพอดีพอดีไข่เป็นสีส้มเลยที่อยากได้ทั้งเปลือกใส่ลงไปเนี่ยความต้องการคืออยากให้ความหวานของเนื้อตัวเขาเนี่ยอยู่ในผัดเนี่ยให้เต็มที่เลยความหอมของผักกระเฉดเนี่ยมันช่วยทำให้ไอ้กุ้งทั้งเปลือกเนี่ยที่ผัดกับพริกเนี่ยมันมีความจัดจ้านนะพริกนะแต่ว่าเวลามันอยู่กับน้ำอยู่กับความหวานของเนื้อของกุ้งเข้ามาเนี่ยโอ้โหกลมกล่อมที่สุดท่านผู้ชมครับเก็บไว้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่บ้านเลยนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ถ้าเพื่อนบ้านมาครอบครัวมาทานรับรองได้ว่าติดดาวหมดทุกคนต้องให้ดาวหมดครับเรียกว่าอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ต้องการทำท่านผู้ชมครับมาร้านข้าวนี่เลยครับนี่คนนี้รอทำให้อยู่เลยครับบอกกุ้งแชบวยในร้านข้าวมีอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะแชบวยหลังไข่เนี่ยมีอยู่แล้วเราใช้ประจำอยู่แล้วเพราะนั้นกลิ่นของตัวกุ้งจะหายไปเลยเพราะมีกระเทียมมีรากผักชีแล้วมีพริกที่กบแล้วหอมมากไม่คาวเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูไทยที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็นำมาฝากท่านผู้ชมกันท่านผู้ชมผมว่าเป็นกุ้งอ่ะดีที่สุดละแต่ถ้าอยากจะใส่เส้นหมี่อะไรเงี้ยก็ตามสะดวกนะใส่ลงไปในนี้ได้น้ำแฉะอย่างนี้นิดนึงนะครับผัดจนเริ่มแห้งนะเส้นหมี่พอดีนะโอ้อร่อยมากเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้วครับสำหรับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์8โมงเช้าแบบนี้เราก็จะมาพบกันครับแล้วเราจะมาเยี่ยมร้านข้าวเดือนละครั้งอะไรเงี้ยครับก็จะมาแบบนี้มาเยี่ยมเชฟชมพู่กันเอกมัยซอย10ครับร้านข้าววันนี้ยอดเชฟไทยกับร้านข้าวเชฟชมพู่ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ 8:05 นาทีไทยรัฐทีวีช่อง32ครับกับรายการยอดเชฟไทยครับวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ